สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับกล้องติดรถยนต์DDPAI Z40 ซึ่งก็จะเป็นรุ่นระดับกลางของยี่ห้อนี้นะครับจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้เลยก็คือรองรับการบันทึกหน้าหลังมี Wi-Fi และ GPS ในตัวและที่สำคัญก็คือตัวนี้ใช้ตัวเก็บประจุแบบ Super Capacitor นะครับสามารถจอดตากแดดได้ไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันครับเดี๋ยวมาเริ่มจากการแกะกล่องกันก่อนนะครับก็สำหรับDDPAI Z40 เนี่ยเขามีให้เลือกทั้งแบบรุ่นที่มี GPS แล้วก็ไม่มี GPS นะแล้วก็มีแบบมีกล้องหลังมาให้ด้วยกับแบบไม่มีกล้องหลังมาให้นะครับซึ่งตอนซื้อก็อย่าลืมเช็คตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มี GPS แล้วก็มีกล้องหลังแพ็คมาเป็นชุดเดียวเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกเดี๋ยวมาเริ่มแกะจากกล่องที่เป็นกล้องหน้ากันก่อนนะครับก็สิ่งที่ให้มาแน่นอนครับก็จะมีตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งครับเช่นเทป 3M สำหรับสำรองแผ่นสูญญากาศคู่มือฐานยึดกล้องเข้ากับกระจกสาย power จ่ายไฟให้กล้องโดยที่ด้านที่เสียบกับกล้องเนี่ยจะเป็นหัว Type-C แล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับเสียบช่องจุดบุหรี่ซึ่งอันนี้มีช่อง USB ให้เสียบแค่1ช่องและสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ช่วยเก็บสายไฟครับส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องของกล้องหลังนะครับก็กล้องหลังรุ่นนี้เนี่ยรุ่น DDPAI RC 1 มาพร้อมกับสายความยาว5เมตรครับสำหรับเชื่อมต่อไปที่กล้องหน้าถัดไปมาดูในส่วนของงานดีไซน์กันบ้างครับก็สำหรับกล้องหน้าเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบแนบชิดติดกระจกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการยึดกับกระจกด้วยการแปะฐานยึดไปกับกระจกแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็เนียนแล้วก็ประหยัดเนื้อที่ดีผมชอบการดีไซน์กล้องแบบนี้นะครับด้านบนของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีรูสำหรับเสียบ power นะครับเป็นแบบ USB-C ถือว่าทันสมัยเลยทีเดียวและอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเสียบกล้องหลังนะครับในส่วนของหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ IPS ขนาด2นิ้วแล้วก็กล้องตัวนี้มีปุ่มทั้งหมดให้ใช้งานทั้งหมด4ปุ่มนะครับด้านล่างหน้าจอนี้เลยส่วนด้านล่างของตัวกล้องนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ LED สำหรับแสดงสถานะนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนด้านข้างก็จะมีลำโพงนะครับและอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูไมโครโฟนแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD card ครับส่วนสำหรับเลนส์กล้องเนี่ยก็สามารถปรับก้มเงยได้นะครับแต่ไม่สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับสำหรับตัวกล้องหน้าก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวกล้องหลังกันครับโอเคก็กล้องหลังก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ด้านข้างมีไฟแสดงสถานะแล้วก็กล้องตัวนี้สามารถปรับก้มเงยได้360องศาครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของสเปคกล้องตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสามารถบันทึกได้ทั้งหน้าทั้งหลังสำหรับด้านหน้าเนี่ยสามารถบันทึกได้ความละเอียดประมาณ 2K นะครับชัดกว่า 1080p รวบไปประมาณ2เท่าไฟล์ที่ได้มีอัตราส่วน4:3และมุมมองกว้าง140องศาครับส่วนกล้องหลังบันทึกได้สูงสุด Full HD 1080p อัตราส่วน16:9และมุมมองภาพกว้าง125องศาครับสำหรับกล้องหน้าตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX335ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ยอดนิยมได้รับความไว้วางใจจากกล้องติดรถยนต์หลายยี่ห้อนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้มีแนนแฟลชแยกเอาไว้สำหรับฟังก์ชันการบันทึกฉุกเฉินไฟล์จะไม่ถูกบันทึกเข้า SD card โดยตรงแต่จะบันทึกลงที่หน่วยความจำภายในก่อนแล้วค่อยส่งเข้า SD card นะครับฟีเจอร์นี้มีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบันทึกในกรณีที่ SD card มีปัญหาครับแล้วก็สำหรับรุ่นที่มี GPS ก็จะมี GPS ในตัวเลยนะครับซึ่ง GPS อันนี้ไม่ได้เอาไว้ติดตามรถหายนะครับแต่เอาไว้ดูเส้นทางกับความเร็วย้อนหลังได้ถัดไปก็คือกล้องตัวนี้มี G Sensor ในตัวเอาไว้ตรวจจับแรงกระแทกเพื่อบันทึกฉุกเฉินนะครับแล้วก็มี Wi-Fi รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับความจุสามารถใส่ SD card ได้ขนาดสูงสุดถึง128 GB มีโหมดจอดรถทำงาน24ชั่วโมงแต่ตัวนี้ต้องใช้คู่กับอุปกรณ์เสริมดีๆไป Hardwire Kit นะครับและสุดท้ายก็คือกล้องตัวนี้ใช้ตัวเก็บประจุแบบ Super Capacitor ทนทานทนร้อนแบตไม่เสื่อมครับถัดไปเดี๋ยวผมก็จะลองใส่ SD card แล้วก็ต่อไฟเพื่อใช้งานครับก็อันนี้ใช้เป็นหัว USB Type-C นะถ้ากล้องเก่าใครที่เป็น USB แบบไมโครเนี่ยก็จะต้องเดินสายใหม่นะครับ Hello Start recordingโอเคพอมีการจ่ายไฟให้กล้องเนี่ยตัวกล้องมันก็จะบันทึกโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งกดอัดเองแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับต่อกล้องหลังนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเสียบเข้าไปแน่นๆหน่อยนะครับไม่งั้นไฟมันจะไม่ไปเลี้ยงกล้องหลังแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับถ้ามันมีไฟสีเขียวติดที่ตรงกล้องหลังเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วครับ ตัวกล้องจะมีปุ่มคำสั่งลัดทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเข้าเมนูตั้งค่าปุ่มที่2เป็นปุ่มเปิดปิดไมค์ปุ่มที่3เป็นปุ่มดูอัลบั้มรูปวิดีโอนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นปุ่มปิดหน้าจอถัดไปเดี๋ยวไปดูเมนู Setting หรือว่าการตั้งค่ากันนะครับอันนี้ผมว่าเขาทำมาดีนะมันใช้งานง่ายก็เดี๋ยวผมจะเลือกไปที่เมนูสุดท้ายก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าการใช้งานภาษาไทยของกล้องตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าฟอนต์ก็สวยงามนะครับไม่มีสระรอยอ่านเข้าใจได้ง่ายนะครับสำหรับการตั้งค่าแรกนะครับก็คือการตั้งความดังของลำโพงถัดไปก็จะเป็นการเปิดปิดไมค์การเปิดเสียงแจ้งเตือนการสลับกล้องเวลาในการเข้าโหมดพักหน้าจอความละเอียดไฟล์ที่บันทึกความไวของ G Sensor การตั้งค่าโหมดจอดรถที่ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะครับการเปิดเส้นไกด์ในการติดตั้งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเส้นบนหน้าจอแบบนี้นะครับทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นการ format card การคืนค่าโรงงานตั้งค่า Wi-Fi รายน้ำเวลาการดาวน์โหลดแอปเกี่ยวกับกล้องแล้วก็วนมาที่การตั้งค่าภาษาครับแล้วก็ในการตั้งค่าการสับเปลี่ยนกล้องเนี่ยเราสามารถให้มันโชว์เป็นกล้องหลังแทนกล้องหน้าก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะบันทึกทั้ง2อันอยู่ดีนะครับเราแค่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะดูกล้องไหนนะครับถัดไปเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ไม่ยากก่อนอื่นก็ทำความสะอาดพื้นผิวนะครับด้วยแอลกอฮอล์อะไรก่อนให้มันคราบมันเนี่ยมันหายไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นสูญญากาศที่เขาให้มาแปะรองไปก่อนนะครับในบริเวณที่เราจะติดตั้งกล้องเสร็จแล้วให้ทำการติดฐานยึดกระจกเข้ากับตัวกล้องแต่อันนี้ต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับถ้าใส่ผิดด้านเนี่ยตัวเลนส์กล้องมันจะชนกระจกแล้วก็จะทำให้ติดไม่ได้เสร็จแล้วก็ลอกเทปกาว 3M ออกแล้วก็แปะไปได้เลยครับอันนี้ผมมีเทคนิคนิดหน่อยก็คือเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เปิดเส้นไกด์ในการติดตั้งเนี่ยมันก็จะได้ตรงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเดินสาย power ไปที่ช่องจุดบุหรี่แล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกล้องหลังก็เดินสายไปข้างหลังได้เลยครับแล้วก็สายตัวนี้มันมีความยาว5เมตรคุณก็ลองวัดดูครับว่ามันพอสำหรับรถคุณหรือเปล่าส่วนการติดกล้องหลังเข้ากับกระจกเนี่ยให้เอาด้านที่มีไฟไว้ขวามือนะครับถ้าเอาไว้ด้านซ้ายมือเนี่ยกล้องมันจะกลับด้านนะครับแล้วก็สำหรับกล้องหลังเนี่ยเขาไม่ได้ให้แผ่นสูญญากาศมานะครับก็สามารถแปะไปได้ตรงๆเลยโอเคครับติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปลองทดสอบกันดูครับและนี่ก็คือการทดสอบบันทึกเสียงจากกล้อง DDPAI Z40 นะครับเสียงที่บันทึกได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะถัดไปเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างครับก็แอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันDDPAIนะครับมีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android อันนี้ผมก็ได้ทำการแพร์กล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแค่ไปต่อ Wi-Fi นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็แน่นอนครับสามารถดูภาพสดจากกล้องได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้DDPAIมาก่อนเนี่ยอาจจะงงกับวิธีการดูย้อนหลังนะครับซึ่งวิธีก็คือเราสามารถสไลด์ตัวไทม์ไลน์เนี่ยไปในเวลาที่เราต้องการจะดูย้อนหลัง แล้วก็ไฟล์วิดีโอมันก็จะโหลดนะครับแล้วก็เล่นตามเวลาที่เราเลือกไว้แล้วก็สำหรับรุ่นที่มี GPS นะครับเราก็สามารถดูข้อมูลของรถตอนนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าตำแหน่งของรถตอนนั้นนะครับที่เราบันทึกอยู่ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครมีความลับเยอะก็ไปซื้อรุ่นที่มันไม่มี GPS นะครับ แล้วก็สำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอเข้าโทรศัพท์นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดทั้งคลิปให้เสียเวลานะครับเพราะถ้ามันผ่านช่วงที่เราต้องการมาแล้วเนี่ยเราก็กดดันได้เลยนะครับมันก็จะตัดการดาวน์โหลดแค่นั้นไม่ต้องเสียเวลารอดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆทั้งคลิปนะครับทีนี้ไฟล์มันก็จะเข้ามาที่โทรศัพท์เราแล้วแต่ถ้าอยากได้ไฟล์วิดีโอเท่ๆแบบมีพวกกราฟิกความเร็วอะไรอยู่ในวิดีโอด้วยเนี่ยก็กดไปหน้าแชร์นะครับแล้วก็เลือก SR Style หลังจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็กดตรงมอครับมันก็จะเซฟไฟล์วิดีโอเข้าเครื่องพร้อมกับความเร็วรถของเราความเร็วรถคันข้างหน้าแล้วก็พวกเส้นถนนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่บอกเลยครับว่ามันโคตรเท่อัพลงโซเชียลเนี่ยต้องมีคนถามครับว่าใช้กล้องรุ่นอะไรสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาสรุปการใช้งานกล้องDDPAI Z40 ตัวนี้กันครับจุดเด่นเลยก็คือสามารถบันทึกได้ทั้งหน้าทั้งหลังมี GPS เรียกได้ว่าจบภายในตัวเดียวเลยที่ชอบเลยก็คือกล้องตัวนี้ใช้ตัวเก็บประจุเป็นแบบ Super Capacitor นะครับทนทานทนแดดส่วนความชัดของวิดีโอชัดไม่ชัดยังไงอันนี้คุณก็เห็นไปแล้วนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหใช้ได้เลยชัดมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังถัดไปเดี๋ยวมาดูที่จุดสังเกตของกล้องตัวนี้ครับก็คืออะแดปเตอร์ที่เสียบช่องจุดบุหรี่ครับให้มาแค่ช่องเดียวควรจะมีให้มา2 พอร์ตนะครับไม่งั้นเนี่ยรถที่ไม่มีช่องชาร์จโทรศัพท์หรือว่าไม่มีช่อง power outlet แยกเนี่ยก็จะไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับราคานะครับDDPAI Z40 รุ่นเริ่มต้นไม่มี GPS ราคาประมาณ 2,000 บาทครับแต่ถ้าเป็นรุ่น GPS พร้อมกล้องหลังก็จะราคาประมาณ 2,800 ถึง 2,900 เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำบรรยายข้างล่างนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูได้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ